เราเขินไหมไม่เขินนะมีคนมาแซวค่อนข้างจะเยอะเลยเพื่อนๆดาราก็มากันแบบกระหน่ำวันไหวรอรอให้มาเราล่อให้มาเองแหละครับเราล่อให้มาเพราะลงรูปธรรมดาคนก็ไม่มาเลยนะแสดงว่าตรงเป้าแล้วถูกละเราลงแบบนั้นเพื่อให้คนมาแล้วคนเขาก็มาครับเหมือนตกปลาครับแล้วเหยื่อก็มาติดเบ็ดเลยครับผมเอไอเป็นไงบ้างคะครับก็เป็นงานที่น่ารักมากครับมันเป็นหนึ่งวิธีที่เราจะเซอร์ไพรส์คนพิเศษของเราในการที่แบบมันน่ารักมากเวลาเราได้ของขวัญจากใครมันจะขึ้น SMS มาให้เรามารับที่ตู้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าใครให้ถ้าเขาไม่เขียนอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบหนึ่งในวิธีการให้ของขวัญที่แบบนอกจากจะลุ้นว่าของกล่องในอะไรคือยังลุ้นอีกว่าเมื่อไหร่จะมีใครให้เรามาอะไรเงี้ยน่ารักมากก็คือแบบลุ้นๆไปเลยไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าใครให้เราใช่ก็แบบเหมือนเวลามาเอาเงี้ยก็แบบมารับเงี้ยเราก็เดินมาแล้วแบบก็เหมือนการมาตามหาว่ากล่องไหนคือของเราแล้วค่อยๆเปิดมันดูแบบมันพิถีพิถันมันดูมีแบบมีเรื่องราวมีสตอรี่อะไรเงี้ยผมว่ามันน่ารักมากเอาเป็นไงวันนี้มีแบบว่ามันก็มีแบบมุมให้ได้ถ่ายรูปด้วยครับผมมี AR เป็นตัวเราด้วยนี่ครับตรงนี้อันนี้ก็สแกนครับแล้วก็จะเป็นตัวผมขึ้นมาเลยใครที่แบบชอบหาตัวผมไม่เจอก็มาติดต่อที่นี่ได้มาสแกนอันนี้บอกแฟนคลับไว้ใช่อ่ะวันนี้เห็นมีกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับมีแบบถ่ายลงถ่ายรูปกับผู้โชคดีใช่ก็คือมีผู้โชคดีที่เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะใช้กิจกรรมไฮบ็อกซ์นะครับในการแบบส่งของให้ผมเนี้ยเขาก็ได้เป็นผู้โชคดี18คนแล้วก็เนี่ยผมมาเปิดทุกกล่องเลยก็แบบตื่นเต้นมากจริงๆทำหายไปนานไหมกับการแบบได้มาเจอแฟนคลับแบบใกล้ชิดก็ตอนแรกหายไปนานมากมีเมื่อวานที่ได้เจอนิดหน่อยครับก็คืองานแถลงข่าวของค่ายซีรีส์ของค่ายครับก็ถือว่าแต่วันนี้ก็เป็นงานที่แบบได้มาเจอแบบเป็นฟังก์ชันแบบหนึ่งต่อหลายๆครั้งแรกเอาฝากเชิญชวนหน่อยให้มาแบบว่าร่วมจับรางวัลกันตรงนี้ครับอะไรอะไรเลยครับขอโทษครับครับก็ฝากด้วยนะครับทุกคนถ้าใครนะครับที่อยากจะแบบเซอร์ไพรส์นะคนพิเศษของเราแล้วก็อยากจะให้ของขวัญโดยที่แบบวิธีที่ไม่เหมือนใครนะครับก็อย่าลืมมาที่ไฮบ็อกซ์นะครับแล้วก็มาช้อปปิ้งที่สยามดิสคัฟเวอรี่ได้นะครับเพราะที่เนี่ยมีของขวัญมีของให้เลือกหลากหลายแบบมากทุกรูปแบบจริงๆนะครับแล้วก็นอกจากจะมีของขวัญมีของให้เลือกซื้อเยอะแล้วเนี่ยก็มีบริการของขวัญแล้วก็มีการ์ดน่ารักมีเสร็จสรรพทุกอย่างในการที่จะเซอร์ไพรส์คนหนึ่งครับเหมาะกับเทศกาลแบบนี้ใช่ครับอ่ะคุณเต้ล่าสุดเนอะมีมุมเซ็กซี่ของเราเหมือนกันเฮ้ยหลายคนแซวว่าเห็นโนมาก็ก่อนนมจะหมดอายุก็ต้องเอาออกเชลฟ์หน่อยอ่ะทำไมมันจะหมดอายุแล้วเนาะก็แก่แล้วไงไม่แต่เธอก็ยังแบบดูบึ้งลำบึ้งอยู่โอเคก็ไปว่ายน้ำที่บ้านมันไม่ที่ไหนเลยครับก็ไปเป็นแบบที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยก็มีแบบเป็นของอะไรอ่ะก็เป็นมีเป็นร้านกาแฟแล้วก็เป็นสระว่ายน้ำผมก็แบบไปว่ายซะหน่อยเพราะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอะไรเงี้ยแต่สามันอยู่ที่บ้านไงแต่พอลงไอจีคนเขาเห็นคนลงท้ายครับผมเป็นไงฝากด้วยครับไม่ใช่ฝากอะไรฝากเลยเขินแล้วเขินแล้วเราเขินไหมไม่เขินนะมีคนมาแซวค่อนข้างจะเยอะเลยเพื่อนๆดาราก็มากันแบบกระหน่ำวันไหวรอรอให้มาเราล่อให้มาเองแหละครับเราล่อให้มาเพราะลงรูปธรรมดาคนก็ไม่มาเลยนะแสดงว่าตรงเป้าแล้วถูกแล้วเราลงแบบนั้นเพื่อให้คนมาแล้วคนเขาก็มาครับเหมือนตกปลาครับแล้วเหยื่อก็มาติดเบ็ดเลยเพื่อภาพนี้ครับแล้วจากนั้นก็กินเลยหมูกรอบเลยซึ่งตอนนี้ยังดีอยู่ตอนนี้ครับพอมีอยู่ครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เข้ายิมเท่าไหร่เพราะว่าแบบเหมือนแบบก็ทำงานทุกวันเลยถ่ายละครอะไรเงี้ยจริงๆกลัวไหมกับการแบบจะต้องไปเข้ายิมออกกำลังกายนิดนึงครับเพราะว่าก็เป็นที่ที่แบบคนเยอะใช่ไหมเราก็แบบก็เลยวิดพื้นอยู่บ้านก็ได้แต่รอแบบสถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้ก่อนอาจจะไปคือมีช่วงนึงที่ไปบ่อยมากเลยไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่ได้ไปเลยครับแต่ล่าสุดเขามาอีกสายพันธุ์นึงแล้วนะเธอยังจะรอตอนไหนคะถ้าเธอไม่ได้ตอนนี้นั่นสิก็อาจจะคิดว่าง่ายกว่าคือทำยิมที่บ้านเองก็คือแปลว่าถ้าทำแล้วก็อาจจะถอดอีกอย่างเงี้ยครับถอดอีกไหมคะถ้าทำแล้วก็คนที่ถอดในบ้านเลยครับเราลงรูปไหมอะไรนะครับลงรูปไหมเป็นวิดีโอเลยครับคราวนี้โอ้โหแล้วหนาเราลงแล้วก็เลยได้เลยใช่ไหมแฟนไม่ห่วงแล้วอะไรแล้วแฟนไม่ห่วงแล้วไม่ครับเขาบอกว่าทำไมไม่ถอดอีกเล่นครับก็นานๆทีครับไม่อยากบ่อยมากจะมีเซอร์ไพรส์อะไรปลายปีไหมคะภาพหวานๆหรือนายหรือเซ็กซี่เซอร์ไพรส์ปลายปีให้แฟนเป็นของขวัญรอดูยังไม่มีตอนนี้ครับตอนนี้ยังไม่มีใช่ครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งมาไปเรื่องซีได้กันอีกนึงเมื่อวานเห็นคุณทวิตเตอร์เรื่องเกี่ยวกับความรักพูดได้มากน้อยแค่ไหนพูดได้มากน้อยแค่ไหนพูดได้ก็แค่รู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรดีผมไม่ค่อยชอบความไม่ถูกต้องคือจริงๆผมว่าใครก็ไม่เสื่อมก็ไม่ชอบถูกไหมแล้วก็การแบบคือเขาเรียกว่าอะไรดีผมรู้สึกว่า
ในสังคมเนี่ยเดี๋ยวนี้คือการที่เราแชร์ข่าวอะไรออกไปใช่ไหมแล้วการที่มาแก้ที่หลังอ่ะบางทีคนเขาก็พอเสียหายไปแล้วว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่เขาจะมาตามอ่านข่าวที่เราแก้ไปเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าถ้าจะยิ่งเป็นสื่อก็ต้องระวังตัวในการที่นำเสนอข่าวให้มากขึ้นแล้วแบบอย่าใช้แบบสื่อในการทำร้ายใครอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวคือเราได้เห็นข้อเท็จจริงแล้วหลังจากนั้นว่าไม่ใช่เรื่องจริงเราก็คือจริงๆผมว่าในฐานะผู้เสพอะเราไม่มีทางรู้ได้หรอกว่าอันไหนอะไรคือข้อเท็จจริงที่สุดแต่ว่าการที่เป็นคนที่สร้างข่าวขึ้นมาอันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงต้องระวังตัวให้มากที่สุดเพราะว่าเวลาเราแชร์อะไรออกไปอะมันมีคนพร้อมที่แชร์สิ่งนั้นต่อไปอีกแบบนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นคนที่นำเสนอจะต้องระวังที่สุดในการที่จะนำเสนอข้อเท็จจริงอะไรเงี้ยยิ่งเป็นเรื่องที่จะเกิดความเสียหายคนอื่นได้แล้วก็ต้องยิ่งระวังอ่ะส่วนตัวเราก็เคยไปเจอใช่ผมเพิ่งไปเจอท่านมาเป็นไงบ้างก็คือวันนั้นก็ต้องยอมรับว่าอาจจะแบบไม่ได้เป็นการถ่ายทำในการที่ราบรื่นเท่าไหร่เพราะว่าพอดีเพิ่งมีข่าวที่ท่านจะใช่แล้วพอเราไปวันนั้นพอดีปุ๊บเนี่ยก็จะมีสื่อมวลชนมาเยอะมากแล้วพอผมก็เป็นการถ่ายการที่แบบข้างหลังอ่ะก็คือมีทุกคนอ่ะยืนรอเหมือนเราเหมือนต่อคิวอยู่อ่ะก็เลยแบบเหมือนต้องรีบถ่ายรีบไปอะไรเงี้ยก็เลยไม่มีโอกาสได้คุยอะไรกับท่านมากเลยครับใช่ส่วนตัวเราตกใจไหมกับข่าวที่แบบท่านจะสืบก็เขาเรียกอะไรดีอ่ะจะตกใจก็ตกใจแต่รู้สึกว่ามันก็เป็นการตัดสินใจของท่านนะผมว่าการที่ท่านตัดสินใจอย่างนี้แสดงว่าท่านต้องคิดมาดีแล้วเลยใช่ตอนที่เราแชร์ข่าวไปฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างเขาก็ส่วนใหญ่ก็มีความคิดในทางคล้ายๆกันนะก็คือก็จริงอะว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้แหละคือการที่เราจะนำเสนอข่าวอะไรมันควรจะถ้าจะทำให้คนอื่นเสียหายต้องระวังมากๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเคยประสบปัญหากับเฟคนิวหรืออะไรแบบนี้บ้างไหมใช่เพราะตัวคือในยุคนี้ผมว่ามันก็ทุกคนมันผิดแล้วมันเรียนรู้ได้แหละเพราะเราเองก็เคยแบบพลาดที่ไปแชร์เราคิดว่าเป็นข้อมูลจริงด้วยซ้ำแล้วก็แบบพอมารู้ตอนหลังอะมันไม่ใช่ของจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราจะแชร์อะไรบางทีเราไม่ค่อยมีเวลาเล่นตลอดเนี่ยผมก็จะอาจจะเลทกว่าคนอื่นไปสักวันสองวันในข่าวหนึ่งเพราะรู้สึกว่ากลัวมันแบบเหมือนแบบเพื่อให้เช็คให้แน่ใจก่อนว่าใช่เพราะว่าเหมือนเรามีแบบเหมือนเรามีคนติดตามเนี่ยพอเราแชร์ไปคนมันเห็นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะแบบบางทีเราจะใช้เวลาสักพักนึงในการที่เราจะไต่ตองก่อนว่าอันนี้มันเป็นข่าวที่เป็นความจริงหรือเปล่าเพราะเราก็เคยพลาดในการแชร์ข่าวที่แบบไม่จริงไปแล้วตัวเต๋เคยโดนไหมกับเรื่องเฟคนิวอะไรแบบนี้สำหรับตัวเราตอนนี้นึกไม่ออกแต่คิดว่าน่าจะเคยโดนแล้วเนาะอยู่วงการมานานแล้วใช่แต่ว่านานแล้วไงสัมภาษณ์อย่างเช่นรูปที่สาวนานเป็นรูปตัดต่อเงี้ยรูปที่เราตัดต่อเองก็ประมาณนี้เนาะครับผมโอเค